พวกลูฟี่ตกลงกันว่าจะนำตัวโรบินกลับมาหลังจากที่รู้ถึงใจจริงของเธอพวกเขาก็ขึ้นขบวนรถไฟเดินทะเลที่ไอเบิร์กเก็บซ่อนไว้มุ่งหน้าสู่เกาะแห่งการพิพากษา ADS Lobby ที่นั่นพวกเขาได้พบกับตระกูลแฟงกี้ที่พยายามช่วยแฟงกี้ที่ถูก CP9 ลักพาตัวมาทั้งสองกลุ่มร่วมมือกันเพื่อเอาพรรคพวกของตนกลับคืนถึงในเมืองพวกเราจะมีเรื่องกันแต่ต่อจากนี้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่มีศัตรูเหมือนกันแล้วเข้าใจหรือยังพวกเราคือพวกพ้องไงล่ะอีกด้านซันจิที่ไล่ตามโรบินมาก่อนหน้าได้ถูกขัดขวางโดยพวกรุจิทำให้ไม่สามารถพาโรบินกลับมาได้เขาจึงกลับมารวมกลุ่มกับพวกลูฟี่ในขบวนรถไฟเดินทะเลแม้อุซบที่โดน CP9 พามาด้วยจะได้รับความช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จแต่เขาที่ออกจากกลุ่มไปแล้วก็ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหลังจากลังเลอยู่ผู้หนึ่งฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดจากเขาแล้วพวกเธออยากจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งสินะเหตุผลที่จะช่วยพวกเธอน่ะไม่จำเป็นหรอกฉันขอร่วมสู้ด้วยละกันชื่อของฉันคือโซเกคิงอุซบปลอมตัวเป็นโซเกคิงฮีโร่ผู้สวมหน้ากากแล้วร่วมมือกับทุกคนเพื่อพาตัวโรบินกลับมาโดยปิดบังตัวตนที่แท้จริงแต่พวกโรบินนั้นได้ถูกส่งตัวไปให้สแปนดัมผู้บัญชาการสูงสุดของ CP9 แล้วหากพวกเขาผ่านประตูแห่งความยุติธรรมซึ่งเป็นทางเข้าของเส้นทางสู่คุกนรกไปได้ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือพวกโรบินได้อีกเราผู้ร่วมอุดมการณ์ได้วางแผนการบุกโจมตีสถานที่ของรัฐบาลโลกที่ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อนพวกเขามารวมตัวกันและนี่เป็นการเปิดฉากต่อสู้กับพวก CP9 ใน ADS Lobbyโซเงคิงจะก่อซุ่มยิงเป็นเพื่อนสนิทของอุซบคุงคราวนี้มาที่นี่เพื่อช่วยพวกเธอไงล่ะฮะฮีโร่ฉันน่ะเห็นว่าสวมพระคุมเลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นงั้นเหรอสวมพระคุมก็เลยเป็นฮีโร่สินะเท่ชะมัดคุณนามิก่อนที่จะพูดบ้านอกจากคุณนามิจะไปช่วยโรบินจังขอถือโอกาสนี้คุยกันหน่อยอะไรเหรอซันจิคุงโรบินจังถูก CP9 คุมต้นต่อบางอย่างในอดีตอยู่ไม่ได้หาข้ออ้างว่าจะชิงตัวกลับมาไม่ได้หรอกนะแต่ต่อให้บุกเข้าไปในเขตศัตรูก็ไม่รู้ว่าโรบินจังจะกลับมาไหมเรื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยอภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดโหสิ่งที่ต้องทำยังไม่เปลี่ยนแค่ช่วยเหลือเท่านั้นยังไงก็ต้องไปพบโรบินแล้วคุยด้วยสินะฉันหาข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับ ADS Lobby ไว้แล้วขอผ่านประตูเกาะรักแล้วตรงไปก็ถึงศาลหลังจากนั้นไปอีกก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าประตูแห่งความยุติธรรมถ้าผ่านประตูนั้นไปก็จะไม่สามารถช่วยเหลือได้แล้วอ้าวลูฟี่ล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยทางนี้ประตูเกาะหลักยืนยันพบผู้บุกรุกโรบินอยู่ที่ไหนจุดหมายคือหอคอยนั่นสินะลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนลูฟี่ก่อนอื่นพวกเราต้องผ่านประตูนี้ไปให้ได้ก่อน
กลับไปได้แล้วฉันไม่ให้ผ่านประตูนี้ไปได้หรอกชูรักษาประตูเป็นเผ่าคนยักษ์เนี่ยมันจะโกงกันเกินไปแล้วพวกเรารู้วิธีเปิดประตูช่วยคุ้มกันพวกฉันระหว่างที่เปิดประตูให้ทีตระกูลแฟงกี้เริ่มปฏิบัติการเปิดประตูคุ้มกันตระกูลแฟงกี้จนกว่าประตูจะเปิดจัดไปศัตรูมีกำลังน้อยล้อมพวกมันไว้แล้วจัดการเลยพวกหัวหน้าทหารเรือปรากฏตัวประตูแค่นี้เองแค่พังมันก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือไงประตูหน้าของกอรากเปิดแล้วที่เหลือก็แค่ประตูของศาลเท่านั้นทุกคนระวังให้ดีข้างหน้ามีกองทัพเรือดักรออยู่เดี๋ยวพวกเราจะเปิดประตูศาลให้เองมุ่งหน้าไปเลยบริเวณนี้ศัตรูเยอะเป็นพิเศษเลยฮะเก็บกวาดสักหน่อยละกันโรบินจังกำลังรอพวกเราให้ไปช่วยอยู่อย่ามาขวางทางการป้องกันที่นี่เป็นหน้าที่ฉันเถอะหัวหน้าทหารเรือปิดกั้นเส้นทางสู่ศาลกดสวิตช์ให้ทำงานเพื่อเปิดทางสู่ศาลเส้นทางสู่ศาลส่วนหนึ่งเปิดออกYou
หัวหน้าตระกูลแฟงกี้เจอสุดนะเพื่อนของแฟงกี้บาดเจ็บงั้นเหรอหมออ้าวก็ฉันนี่วะรอก่อนนะโรบินจังตอนนี้คงกำลังร้องไห้เหงาๆอยู่แน่เลยโทษทีนะช่วยได้เยอะเลยเส้นทางสู่สารส่วนหนึ่งเปิดออกเอาละนี่เป็นประตูสุดท้ายแล้วจะเริ่มเปิดประตูแล้วช่วยคุ้มกันไม่ให้กองทัพเรือเข้ามายุ่งทีเฮ้ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเปิดประตูได้ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นคนเดียวอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรฝากด้วยล่ะเฮ้ยพวกแกมายุ่งอะไรกับประตูประตูบานนี้ต่างจากประตูก่อนหน้าแฮะดูแข็งจนไม่น่าจะทำลายได้ถ้าเป็นพวกฉันเปิดได้แน่นอนให้พวกฉันจัดการเถอะเพราะพวกกองทัพเรือเลยทำอะไรต่อไม่ได้ช่วยทีเปิดได้แล้วพวกนายไปต่อได้เลยโรบินไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วจะเห็นตึกสุดท้ายได้หรือเปล่ามุ่งหน้าสู่ด่านฟ้าสารไม่มีเวลามายุ่งกับกองทัพเรือแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
เฮ้ พวกนายฉันไปก่อนนะทุกคนรีบเร็วเข้าก่อนที่จะตามลูฟี่ไม่ทันบูโน บูโน ปรากฏตัวตั้งแต่ก่อตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาไม่เคยมีคนเข้ามาถึงประตูทางเข้ารัฐบาลแบบนี้มาก่อนอะแกมันเจ้าวัวที่อยู่กับเจ้านกนี่จะอารวาสไปจนถึงเมื่อไหร่จนกว่าจะตายความห่างชั้นระหว่างพวกฉันกับพวกแกน่าจะรู้กันตั้งแต่ตอนสู้กันในคฤหาสน์ของกาไรลาแล้วนี่ใช่แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่คิดจะแพ้พวกแกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ถ้าในทะเลหลังจากนี้มีคนที่เก่งขนาดนี้ปรากฏตัวอีกแล้วก็ฉันจะต้องเก่งขึ้นกว่านี้ไม่งั้นก็จะปกป้องพวกพ้องไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะก็คิดวิธีที่จะสู้แบบเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เสียใครไปเพื่อไม่ให้ใครต้องจากไปนายน่ะตามฉันไม่ทันแล้วล่ะว่าไงนะความสามารถทุกท่าของฉันจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเกียร์2อะไรกันชายคนนี้ตอนที่สู้กันในคฤหาสน์ไม่ได้มีพลังขนาดนี้นี่จะโลกหรือรัฐบาลอะไรก็พูดไปพวกฉันแค่มาเอาตัวโรบินคืนเท่านั้นแหละฉันโชคดีจริงๆที่ได้เจอกับพวกแกที่นี่เพราะอย่างนั้นถึงได้เก่งขึ้นอีกเป็นไปไม่ได้ผู้ใช้รูปแบบทั้ง6เป็นฝ่ายแพ้เนี่ยนะตัวเล็กมัดยางยืดปืนเจ็ดอะไรกันมัดยางยืดกายาเล็กเล็กก้าเจ็ดบาซูก้าไหนนี่มันอึดจังแฮะถ้างั้นฉันจะแสดงทีเด็ดให้ดูเองดูให้ดีเกียร์โรบินมารับแล้วอะไรกันบรูโน่แพ้เด็กแบบนั้นเหรอ
โอ้โรบินคอยยังชั่วยังอยู่ตรงนั้นสินะกลับไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกนายแล้วมาช่วยทำไมฉันขอให้ทำแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันอยากตายแล้วกลุ่มมุกฟางเริ่มแตกแยกกันแล้วสินะแบบนี้สิถึงจะสนุกโรบินตายเตยอะไรกันเธอพูดอะไรนะนี่โรบินพวกเรามาจนถึงที่นี่แล้วนะขอร้องละโรบินจะพูดว่าตายหรืออะไรก็ช่างเรื่องแบบนั้นน่ะเธอมาพูดข้างๆพวกเราเถอะใช่แล้วโรบินจังโรบินกลับมาเถอะฮะที่เหลือให้พวกเราจัดการเองฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ